น็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับ 10,000 บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทจากแอตเตอร์ซินแน่นอนนะครับเราไปเจอกับนักมวยทั้งคู่กันเลยดีกว่า Ladies and gentlemen, this is our main event of the evening. It will be fought at 61 kilograms. Let's meet our fighters. Our first from the blue corner, he is 23 years of age, 169 centimeters tall, with a fight record of 33 fights, 23 wins and 1 draw. Representing Brazil, please give it up for Felipe Souza.มวยจากมุมแดงครับอายุ26ปีครับสูง175ซมจาก101ประเทศไทยนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง76ไฟชนะ59และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับ ET Teded 99 from Thailandคู่เอกครับคุณพงศักดิ์แบลมองมาถึงแล้วครับคู่เอกวันนี้ที่ทุกคนรอคอยครับ61กิโลกรัมครับขุนเข่าเขย่าปัตภี ET Teded 99วันนี้จะเจอกับฟิลิเปซูซ่าจากบราซิลวันนี้ดู ET ครับเสาร์อาทิตย์ดูสตาร์บอยแล้วก็ดูกวนอูครับคุณมารุตครับชัยวัฒน์อับปิตานังนะครับชื่อจริงของ ET Teded 99ลูกศิษย์ของเฮียตีครับเมื่อสักครู่เห็นแวบๆครับเฮียตี Teded 99มาเยือนช่อง8ครับวันนี้ประสบการณ์นี่เหลือล้นอยู่แล้วครับรายนี้ล่าสุดไปต่อยกับปะตักคมปะตักครับที่สงขลาวันนั้นโอ้โหแลกกันนับครับผัดกันนัดมารูปแบบมวยไทยครับมีทั้งเข่าลอยมีทั้งกำปั้นมีทั้งก้านคอครับเด็กจาก101ครับวัย26ปี175เดี๋ยวติดตามดูครับส่วนคู่ชกของ ET นี้ไม่ธรรมดานะครับนักมวยหนุ่มจากบราซิลครับฟิลิเปซูซ่าครับวัย23ปีครับสูง169ซม33ครั้งชนะ23แพ้9เสมอ1จากภูเก็ตไฟท์คลับครับมีไฟล่าสุดนี่ก็ต่อยกับโยทินที่นี่เลยครับโอ้โหวันนั้นต้องบอกว่าสู้เข่ากับโยทินได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆครับหน้าที่ของพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมนี่เป็นครั้งแรกครับของ ET Teded 99มาเยือนทางช่อง8นะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในบรรยากาศถ่ายทอดสดแล้วนะครับทางมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันเสาร์แล้วก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันอาทิตย์ครับมีนัดกันนะครับ19นาฬิกาก็ฝากรายการทางไฟไนท์ไว้ด้วยนะครับมวยมันพันเดือดนะครับจันทร์ถึงพฤหัส 5 ทุ่มครึ่งนะครับเอาคู่มันมาให้แฟนๆได้ลุ้นกันถึงประตูบ้านประตูนอนนะครับ5 ทุ่มครึ่งนะครับจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ฝากไว้ด้วยครับรายการทั้งสดทั้งแห้งออนแอร์กันยาวๆครับคอมวยต้องอยู่กันที่นี่ยาวๆครับคิงอะไรนะคุณมารุตสมกับการเป็น King of Fighting Sport ครับนึกไม่ออกครับแม่ต้องหันไปดูป้ายโลโก้ครับไปบนเวทีครับครั้งแรกของ ET ครับมาช่อง8แม่ดูทรงผมของ ET ครับวันนี้ไปโชว์ฟอร์มล่าสุดที่สงขลารายการของเสี่ยหนึ่งมาวินเป็นคู่ท็อกออฟเดอะทาวน์ครับเทกันผัดกันเทครับแต่สุดท้ายเป็นชัยชนะของ ET แบบสนุกนะครับวันนี้มาที่ช่อง8ครั้งแรกต้องระวังนะครับคู่ต่อสู้ซูซ่านี่ไม่ธรรมดานะครับตัดกับโยทินนี่ยังเหนื่อยยังหอบมาแล้วนะครับโยทิน แม่มวยเงินแสนก็มากองที่นี่หลายคนนะครับคุณมารุตโอ้โหนะครับโอ้เข่าเลยครับ ET ของดีของเด็ดอยากเก็บไว้ครับมาเลยครับการคอเข่าลอยศิลปะจระเข้ฟาดหางแอนตาซินรอมอบรางวัลพิเศษให้อยู่นะครับนายห่างวินัยวีระพุชงครับเข่าแหลมๆเข่ายาวๆแต่ว่าต้องระวังหมัดซ้ายของซูซ่านะครับลูกนี้ครับดึงหลบครับเครื่องยังไม่ร้อนครับสำหรับ ETดูจบของ ET ซะก่อนครับเข่าแหลมๆเข่ายาวๆแบบนี้ครับซูซ่าก็ไม่กลัวครับเดินใกล้ๆเลยครับแม่ยุคนี้สมัยนี้มันดูฟอร์มหลังกันง่ายครับคุณมารุตครับโลกโซเชียล YouTube ไม่เห็นหมดแล้วครับใครต่อยแบบไหนทรงแบบไหนเชื่อเหลือเกินว่าซูซ่าก็คงจะรู้ดีครับว่า ET มีอะไรเป็นทีเด็ดนะครับผลงานที่ผ่านมาละเอียดกันทั้งคู่ครับวันนี้ครับขยับครับจิ้มซ้ายแข่งสายหมัดซ้ายนำครับทางด้านของฟิลิเป้ซูซ่าครับหลัวที่ไหนครับซูซ่าชื่ออาจจะเป็นรองครับแต่ว่าสังเวียน3ยกนี่แม่ไม่มี5-4-3-2ครับว่าโดยศาสตราอาวุธล้วนดูสีหน้าแววตาของซูซ่าครับเพื่อนรวมค่ายนี้ท็อป10ท็อป3ไปหมดแล้วครับดังเยอะครับค่ายนี้ภูเก็ตไฟท์คลับโลโก้มาเทียสทันแนวหน้าทั้งนั้นครับอุ้ยแข้ง ET เตะแล้วพับเตะแล้วโหนไว้แหมยังเก่งๆอยู่ครับ ET กำลังจูนอยู่ครับใจเย็นๆนะครับแฟนเดี๋ยวคงจะมีเข่าวินให้เห็นแล้วครับไม่ได้ต่อย3ยกต่อยนะครับสำหรับ ET นี่แหละครับโอ้โหแม่ยังก็ได้ยินผู้บรรยายครับในสนามนี่นักมวยไม่ได้ยินนะครับฟังครับยกแรกไปแล้วนะครับมวยคู่เอกวันนี้ครับ ET ทีเด็ด 99 พบกับเฟลิเป้ซูซ่าจากบราซิลครับยอมเหินหาวอีกคนนึงครับ ET เข่าลอยเข่าบินนี่เก่งมากครับครับทีมงานมนตรายศักดิ์เมธีครับเทรนเนอร์ชื่อดังลงไปติวเข้มนะครับไม่ครับจังหวะเข่าลอยครับซูซ่าก็เล็งซ้ายไว้แน่นๆครับแข้งซ้ายครับลูกนี้ไปปัดล้มลงไปนี่ครับสวยงามครับศาสตร์และศิลป์ถึงยอดอกครับน่าจะเครื่องติดแล้วครับยกนี้ทั้งคู่ก็ได้สัมผัสกันแล้วครับยกแรกลดความตื่นเต้นปรับจูนปรับทิศปรับทางหาเรดาร์หาองศากันแล้วครับเดินหน้าต่อไปครับซูซ่าพูดง่ายๆชื่อนี่เป็นรองต่อยสบายครับคุณมารุตครับขอให้กล้าต่อยเท่านั้นเองครับดูครับสายงามๆของซูซ่าครับจับต่อยครับ วันนี้ละเอียดมากครับ ET ครับอาจจะแข้งซ้ายไปก่อนครับก็ไม่อยากพลาดเลยครับมวยเงินแสนนะครับครับมาแล้วครับเข่าแหลมๆเข่าลอยเข่าโยนโยนและต้องระวังซ้ายของซูซ่านะครับแหมซูซ่านี่สั้นกว่าครับวิ่งเอาครับเริ่มจะฉายแล้วครับ ET แทงยาวๆนี่ครับลูกทีเด็ดของเขานะครับแหมก้าวเราเสียบสวยมากครับซูซ่ามั่นใจในร่างกายครับทีงานภูเก็ตไฟขับสิงห์ป่าตองสั่งเดินเบียดเดินอัดแล้วครับโอ้โหเข่าลอยครับเอาร่างกายเขาแรกเลยครับฟิลิเป้ซูซ่าครับขยับเข้าไปตัดได้เกี่ยวได้ทำอะไรยังไม่ได้ครับมาดวลเข่ากันครับเข่าคนละทีนี่นะครับโอ้โหฟิลิเป้ซูซ่าเริ่มจะตีได้แล้วครับมั่นใจในร่างกายนะครับซูซ่านะครับต่างคนต่างสั่งเดินแล้วนะครับโอ้โหสนุกครับคู่นี้สมเป็นคู่เอกนำรายการครับวิ่งเอาครับบินตีครับ ET ครับคนหนึ่งได้ร่างกายคนหนึ่งได้ความเก่าครับน่าจะเป็นการดวลสงครามเข่าเลยครับคู่นี้1-2ยังไม่ถึงครับซูซ่ากระโดดเข่าลอยไม่ได้ครับโหนไปจับพุ่งล้มลงไปโอ้โหอยู่ข้างล่างซะด้วยครับชก2ล้ม3ครับพี่ตู่ไปด้วยคมสัตว์เอาครับไม่กลัวแล้วครับซูซ่ามั่นใจแล้วหุ้ยเข้าไปเจอศอกสู้ในเลยครับเกลือจิ้มเกลือแล้วเกลือจิ้มเกลือแข็งเสียบใครตีเจ็บจะปล่อยให้ตีนะครับตีไม่เจ็บนี่แยกทันทีครับโอ้โหระดับโดนเข่ากับโยทินมาแล้วนะครับสำหรับซูซ่าครับเข่าไปโอ้โหสายหลุดครับลูกนี้แต่มีศอกเหมือนกันครับ ET เกี่ยวในได้แหมเอาแขนกันไว้ครับแขนกันไว้ตีโอ้โหคนละเข่าคนละดอกครับ ET เสียบโอ้โหแก้ด้วยศอกครับตัวที่ไหนครับซูซ่าแกมั่นใจเหลือเกินครับครับโดนได้ลุ้นครับเดี๋ยวกลับมา2ยกไปแล้วนะครับ ET ทีเด็ด99กับฟิลิเป้ซูซ่าครับโอ้แลกกันเรียกว่าถึงเลือดถึงเนื้อจริงๆครับคู่นี้นี่ครับโอ้โหร่างกายดูครับแข็งแกร่งจริงๆครับฟิลิเป้ซูซ่าไปดูภาพช้ากันครับต้องบอกว่าเป็นมนุษย์หินอีกคนหนึ่งครับร่างกายของฟิลิเป้ซูซ่าจากบราซิลจับยกนะครับอย่าตั้งรับเยอะครับ ET นี่มวย3ยกนะครับไม่ใช่มวย5ยกไม่มีหน้าเสือไม่มีหลักเหลี่ยมไม่มีชั้นไม่มีเชิงครับไม่มีลูกกระตุกครับอาวุธล้วนๆครับดูครับเสื้อแดงๆเทรนเนอร์ชื่อดังครับมนตรายศักดิ์สงครามครับคู่ใจกับเกียรติวันนี้มาเองเลยครับโอ้กลายเป็นคู่สนุกดูช็อตนี้ครับแหมซูเปอร์เซฟครับพี่ตู่พงศักดิ์แม่ละม่อมหักศอกเข้าซอกคอครับตั้งแล้วยัดขึ้นไปครับมองหน้าหาเรื่องโต้ด้วยศอกครับลูกนี้ชมกันต่อยกที่3ครับคู่เมื่อสักครู่นะครับจงอางดำกับเชอร์ซอสคาบูตอฟนะครับผลออกมาแล้วครับเลขที่ออกครับจงอางดำเย็บไป1เข็มนะครับเชอร์ซอสคาบูตอฟเย็บไป3เข็มครับนอนไกลๆเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าคา าบูตอเป็นชนะน็อกนะครับโดยการแบ็คพิกโอ้ยกนี้ครับเดินเข่าล้วนๆแล้วครับ ET ครับแสดงให้โลกรู้ครับว่าข้าคือขุนเข่าครับครับช่อง8นี่ออนแอร์ไปทั่วโลกครับต่อยรายการนี้ดังเลยครับโอ้โหดูครับเด้งตีเขย่าตีมันจริงๆครับ ET ครับนานๆจะเห็นกองเชียร์มวยไทย5ยกโบกให้เดินครับนี่ครับมันต้องปรับสไตล์กันนะครับมอตาลิติดชึ่งเหลือแต่การกอดรัดฟัดเวียงนี่ไม่ได้ครับเข่าต้องเข่าแบบนี้ครับตีให้เจ็บๆครับอาวุธล้วนๆอาวุธล้วนๆอย่าขยันครับอย่าขยันโอ้โหดูครับเรามีหมัดเรามีเข่าเขามีหมัดนะครับโอ้โหดูตีเนื้อได้ครับผลัดกันตีอยากเห็นมวยไทย5ยกบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันครับคุณมานุชครับยกสุดท้ายนี่3 วา 2 ศอกกับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะครับดูครับนี่ครับ9นาทีผมว่าเหนื่อยกว่า5ยกเยอะนะครับใส่กันไม่หยุดครับอ้าวเดี๋ยวต้องให้ทีมงานไปทำเบื้องหลังหน่อยครับว่า ET ต่อย3ยกแล้วรู้สึกอย่างไรครับครับเจอศอกซูซ่าเข้าไปอ้าวแล้วครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับ ET นะครับซูซ่านี่แข็งแรงมากครับดูครับตั้งศอกสู้งัดสู้ตีไปดิซูซ่าทนได้ครับโอ้ตีไปตีกลับครับดูครับแม่ไปกลับมีกันทั้งคู่ครับคุณทีผมดีครับไล่กันเข้าไปซ้ายเข้าไปโอ้พี่เลี้ยงโบกให้เดินทั้งคู่ครับอยากเห็นวงการมวยเป็นอย่างนี้ครับยกสุดท้ายใส่กันถึงวินาทีทองอ้าวดูดีๆอีทีหรือซูซ่าซูซ่าซ้ายอีทีขวาออกไม่ออกโดนปาดครับครับเวลาที่เหลือครับล้มทีเดียวนี่ใช่ว่าจะเสียคะแนนนะครับเป็นหลักเป็นเหลี่ยมอ้าวอาวุธความเข้มข้นขยันครับโอ้โหสุดมันครับมันต้องอย่างนี้ครับก่อนจะหลับจะนอนทางช่อง8มันต้องยิงครับอุณหภูมิหัวใจเต้นแรงครับแต่เวทีอื่นอาจจะบอกว่ายกสุดท้ายให้หนีครับแต่เวทีนี้ครับโบกให้เดินกันทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินเลยครับเดินเข้าไปครับซูซ่าทำได้ไหมทีมยันนะครับ ET วางซ้ายครับซูซ่ายังไม่เข้ามันต้องอย่างนี้ครับต้องปรับสไตล์ครับมวยไทยจะได้ทรงคุณค่าเห็นอาวุธเยอะๆแบบนี้ครับรอจังหวะครับรอจังหวะซูซ่าเดินเข้าไปขยับแข้งซ้ายมีโยกคู่ครับ ET วันนี้เหนื่อยครับทั้งคู่ครับครับสุดท้ายเป็นเพื่อนกันครับทีมงานลุยมวยไทยต้องไปเก็บเบื้องหลัง ET หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับต่อย3ยกแบบนี้3นาที9นาทีเหนื่อยขนาดไหนครับดูครับมั่นใจกันทั้งคู่ครับซูซ่าเองก็มั่นใจนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเปิดเกมเดินตลอดนะครับขณะ ET นั้นวางแข้งสวยๆมีเข่าโยนครับไม่ครับภาพช้าไฮไลท์ภาพรวมครับแม่พยายามเข้าไปตีครับนี่ครับเจอกำปั้นซ้ายเหมือนกันครับ ET ข่าวลูกนี้ติดแขนเรามาดูวงในครับลูกเข่าลอยเข่าพินสวยครับ ET เจอศอกสับเหมือนกันครับลูกนี้เตะกวาดครับเตะกวาดลานสวยงามครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ยาวๆไว้ครับพยายามจะเน้นกับปั้นครับช่วงท้ายๆของซูซ่าครับไปพบแมทธิวดีนครับลุ้นระทึกครับออกหน้าไหนครับเชิญครับสนุกอีกแล้วนะฮะสำหรับคู่เอกในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลยสู้กันตั้งแต่วินาทีแรกจนท้ายยก3เลยครับผมเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 rounds of action our main event here has ended please give it up for our winner from the blue corner Felipe Souza จากประเทศบราซิลครับขายชัยชนะกลับบ้านไปครับขอบคุณ ET Teded 99ครับโอ้โหเก็บอีกแล้วครับสำหรับฟิลิเป้